อ่ะมาที่เรื่องของลอตเตอรี่หน่อยนะสลากินแบ่งรัฐบาลครับสรุปชัดๆกันเลยนะฮะงวดหน้าที่จะออกพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่วันที่16นะฮะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นวันที่17มกราคมนะครับเลื่อนเป็นวันอาทิตย์นี้นะฮะพอ16เนี่ยตรงกับวันครูและทุกๆวันที่16ก็จะเป็นวันครูสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็เลื่อนการออกสลากเนี่ยจากวันที่16วันที่17มกราคมของทุกๆปีนะครับชัดเจนอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะเลื่อนออกรางวัลหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนื่องจากปีที่แล้วมีไหมมีใช่ไหมที่เราเลื่อนออกมาปรากฏว่าในประเด็นนี้นะฮะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยออกมาบอกครับหลังจากประชุมคณะกรรมการเนี่ยมีมติว่าไม่เลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นงวดวันที่17มกราคมหรืองวดวันที่1กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด-19 มันเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำตามปกตินะฮะต้องเข้าใจอย่างนี้ครับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันจะมีการออกรางวัลสลากสัญจรนะครับซึ่งการออกสลากสัญจรประจำปี64จะมี3งวดด้วยกันนะครับคืองวดวันที่1กุมภาพันธ์นี่นะฮะตอนแรกเนี่ยจะไปจัดที่จังหวัดชุมพรไม่จัดที่นู่นแล้วนะฮะยกเลิกนะครับงวดวันที่2พฤษภาคมจะไปจัดที่มหาสารคามไม่จัดแล้วนะครับยกเลิกนะครับวันที่1สิงหาคมนะฮะงวดวันที่1สิงหาคมตอนแรกจะจัดที่จังหวัดลำปางไม่จัดแล้วนะครับ3ที่นี้ไม่จัดสลากินแบ่งรัฐบาลแบบสัญจรไม่จัดนะครับแต่จะมาจัดที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีแทนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ณตอนนี้นะครับ